้อเมธีนะฮะเจดีพิทักษ์และก็สำหรับด้านขวาผมนี่ก็เป็นชัดชัยไผ่สีทองโอ้โหมาดูลำเนื้อลำตัวแล้วทั้งคู่สูสีกันมากนะฮะได้เสียเปรียบใครได้เปรียบเสียเปรียบใครใหญ่กว่าเล็กกว่าวันนี้โอ้โหดูยากจริงๆนะวันนี้คุณเมธีมาดีหรือเปล่าครับดีมากครับร้องดีใช่ไหมครับเดี๋ยวไปบอกก็นะชัดชัยอยู่ข้างเดี๋ยวก็ได้ยินเมธีเขาบอกว่าวันนี้เขามาดีมากทีเดียวสำหรับชัดชัยไม่ทราบว่าวันนี้มาดีหรือเปล่าวันนี้ถ้าไม่ดีไม่ชิงโอ้โหน่าแปลกใจและน่าสงสัยโดยเฉพาะชัดชัยนี่เคยชนะเมธีมาครั้งหนึ่งแล้ววันนั้นเมธีเผลอตัวนะแต่วันนี้เขาคงจะไม่มีการเผลอตัวเด็ดขาดคงจะสนุกสนานในด้านบนเวทีครับก่อนขึ้นเวทีครับมาทวนเชิงครั้งสุดท้ายครับนี่คุณพ่อครับดาบมั่นทองบัวก็มาสอนลูกชายครับทางด้านเมธีเจดีพิทักษ์ว่าคราวที่แล้วเราพลาดโดนเตะก้านคอคราวนี้อย่าพลาดอีกนะอ้าวนี่คุณพ่อมาด้วยครับพ่อของชัดชัยไผ่สีทองครับมาทวนเชิงเป็นครั้งสุดท้ายครับก่อนจะขึ้นเวทีมาทวนเชิงให้มาสองครับชัดชัยไผ่สีทองมวยศรีราชาครับอายุ19ปีเมธีนั้น21ปีครับมวยราชบุรีเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นนี่ครับมาสองนี่ครับใช้แข้งขวาตวัดขึ้นก้านคอเมธีเจดีพิทักษ์ยกที่1ครับแพ้น็อกแบบเหลือเชื่อครับไม่ทันระวังตัวไฟนี้ถือว่าเป็นไฟแก้มือของกางเกงสีแดงครับแล้วมีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการธีระนาวังวราหรือวงเล็บนายแยมครับเข็มขัดเส้นนี้เมื่อดีนั้นเป็นของเทิดเกียรติสิทธิ์เทพพิทักษ์ครับแต่ขณะนี้มาอยู่ที่เมธีเจดีพิทักษ์คุณพ่อทั้งคู่ครับพ่อของนักมวยไปถอดมงคลให้ลูกยก1และยก2รวมกันครับดูว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรครับเงสีแดงนั้นเคยโดนเตะก้านคอมาแล้ว1ครั้งครับเมื่ออดีตครับนี่ยกที่1ขยับหาจังหวะเขาอยู่ครับมวยประเภท IQ 180ครับมวยคู่นี้จังหวะฝีมือคลาสสิกจังหวะไหวพริบใครดีกว่าใครนั้นแหมดูลำบากปั๊บโอ้ยดูครับเตะเข้าแก้มเลยครับแต่ว่าลุกเร็วครับขึ้นมาสะบัดศีรษะนิดนึงแม่นายแยมนั้นสับมือจะนับอยู่แล้วครับแต่ว่านักมวยลุกเร็วก็เลยเปิดโอกาสให้ครับโอ้โหเกือบจะเป็นหนังม้วนเก่าอีกแล้วครับเมธีเจดีพิทักษ์เมื่อคราวที่แล้วครับ27พฤษภาก็โดนแบบนี้ครับน็อกยก1ยุ่งแล้วครับแหมใครเชียงเกงสีแดงเอาไว้นี่ใจหายแวบแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี่โอ้โหดูเผลอนิดเดียวต่ำลงมาอีกหน่อยเดียวแล้วได้เรื่องเลยครับเพราะว่าจะเข้าก้านคอเข้าข้อพอดีครับเอาครับคุมจังหวะหายมึนแล้วครับว่ากันต่อแม่เกือบแล้วครับนี่มิดนี่คนละครั้งนะครับคนละไฟท่านผู้ชมก็ที่เป็นแฟนมวยของมวยไทยสถานโลกคงจะเห็นไปแล้วครับในอดีตนั้นโดนอย่างนี้แหละครับล่วงเลยฟื้นแล้วครับดูว่าเขาจะแก้อย่างไรครับเมธีเจดีพิทักษ์เผลอนะครับจังหวะเมื่อกี้นี่มันก็ไม่เชิงเผลอครับแต่ว่าแม่มาสองชัดชัยไผ่สีทองนะตวัดขึ้นมาเร็วเหลือเกินครับแป๊บเดียวนะครับสูงไปนิดเดียวเท่านั้นตามอีกนิดเดียวแล้วก็โอ้โหดูไม่จืดครับมึนหายมึนแล้วครับดูเหมือนว่าเริ่มจะเตะขาหน้าครับเมธีใช้วิธีเอาครับคืนแข้งขวาเตะขาหน้าครับเตะแรงมากครับเตะขาซ้ายครับหัวเข้าไปที่พับในของมาสองครับขาซ้ายขาหน้าครับเริ่มแดงๆนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูโดนไป2จึก3จึกแล้วเอาละครับซ้ายกับขวาชัดชัยเป็นมวยขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ครับแต่ว่าตรงนี้เป็นมวยขวาอยู่ยัดหมัดขวาแล้วตามด้วยแข้งซ้ายเมธีนั้นซ้ายนั้นรุนแรงนะครับเตะได้เร็วเตะได้แม่นเตะได้เนื้อแล้วครับเรียกว่าแข้งซ้ายเนียนมากหายมึนแล้วครับใหม่ดูตาครับตาต้องไม่กระพริบครับแหมชกกับชัดชัยไม่กระพริบได้อย่างไรครับว่าเสียวไปแล้วครับนาทีวิกฤตนั้นเรียกว่าผ่านไปแล้วมาถึงยกที่2แล้วครับขณะนี้ก็แฟนบอลล็อกก็ไปเชียงเกงสีน้ำเงินครับหน้า2ชัดชัยไผ่สีทองได้เปรียบไม่เยอะนะครับขนาดโดนแก้มถึงหล่นนี่ก็ภาษามวยเรียกว่า5432เท่านั้นนะครับไม่ไปไกลหรอกครับคู่ขี้สูสีกันมวย IQ 180จังหวะฝีมือไหวพริบประดิภาณเท่าๆกันอย่างนี้ดูกันลำบากต้องดูกันยาวๆครับใครจังหวะจะดีกว่าเสียหลักครับโดนทียังคุมรูปคุมจังหวะกันอยู่ใกล้จะหมดยกแล้วครับไฟนี้ทางด้านกางเกงสีแดงนั่นก็เรียกว่าตุ้มแค้นไว้ในอกครับรอโอกาสนี้มานานแล้วหมดยกสุภาพช้าๆครับโดนยังไงครับเพี้ยนี่ครับโดนแก้มหงายตึงเลยครับโอ้โห
ตำมาอีกสักนิ้ว2นิ้วนี่ก้านคอแน่นอนครับอีกทีครับดูช้าๆครับเปรี้ยงเลยเลยครับน้ำกระจายเลยครับดูครับจังหวะกาดหล่นลงมาครับแล้วขึ้นนี่ครับโดนแก้มก่อนครับหงายท้องตึงเลยครับแต่ว่าลุกเร็วครับได้ยามก็เลยเปิดโอกาสให้กับเมธีเจเดพิทักษ์ครับจะสับมือจะนับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลุกเร็วครับดูครับได้ยามทำท่าจะนับอยู่แล้วนะครับเมธีพยุงตัวขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอาการครับอย่างดีก็แค่สะบัดหัวนิดหน่อยเท่านั้นแม่แฟนที่มาจากราชบุรีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อใจหายแวบครูตุ้ยอยู่ข้างล่างครับมาสอนทางด้านเอ๋ครับเอ๋ก็ชื่อเล่นของจักรชัยไผ่สีทองนะครับนะครับคุณพ่อของเมธีเจดีพิทักษ์คุมจังหวะให้ดีนะเจรัตอยู่ข้างล่างครับระวังซ้ายยาวซ้ายยาวซ้ายเราเพราะว่าออกซ้ายเข้าไว้ยกที่3ก็ยังได้เปรียบครับหันหลังให้ท่านผู้ชมน้ำมาสองชัดชัยไผ่สีทองได้เปรียบครับเพราะว่าลูกเตะเข้าแก้มนั่นแหละครับค้ำอยู่ได้เปรียบไม่มากครับนิดหน่อยนะครับคู่ที่สูสีเสียงเจนรัตบอกว่าระวังมือซ้ายยาวซ้ายยาวหมายถึงว่าเชียร์กางเกงสีแดงครับแข้งมังกรนั่นบอกว่าให้ออกซ้ายดูว่าจะออกซ้ายไหมซ้ายแล้วครับซ้ายแล้วล่างสลับบนจังหวะฝีมืออย่างนี้บวกหมัดครับโดนหมัดซ้ายชัดชัยมาสองเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับยิงซ้ายยาวซ้ายยาวซ้ายยาวมาแล้วครับซ้ายยาวโอ้โหซ้ายก็ของเมธีครับขวาเป็นของเอ๋ครับมาสองชัดชัยไผ่สีทองชื่อเล่นชื่อเอ๋นะครับมาครับชัดชัยออกแข้งขวาในขณะที่เมธีนั้นออกฮุกขวาครับโดนตกหูเหมือนกันต้องระวังนะครับจังหวะใครดีกว่าใครปึ๊บตรงนี้ยังเกาอยู่ครับยังไม่ชัดเจนดูครับดูว่าเมธีแก้อย่างไรครับเตะขาหน้าครับเตะพับในนะครับหัวไปที่พับในเรื่อยๆครับย้ำเรื่อยๆย้ำให้เจ็บนะครับย้ำให้เสียหลักแล้วขึ้นบนนี่ครับล่างสลับบนครับเตะขาหน้าเสร็จแล้วก็ขึ้นบนเริ่มจะไม่บังไม่ได้เลยครับต้องบังครับนี่ครับเตะครับเตะล่างแล้วขึ้นบนครับเตะไปที่พับในครับเตะที่ขาซ้ายครับแล้วขึ้นบนนี่ครับโดนชัดเจน2ดอกแล้ว3ดอกแล้วครับขา2โดน3เม็ดนี้ไม่ดีแล้วโดนอีกครับล้มนี่ครับเตะไปแล้วโดนเข้าสวนกลับแม่ลูกนี้แก้ไม่ตกครับหมดยกแม่ลูกเตะพับในนี่ครับดูจิ้มหมัดซ้ายต้องหงายออกมาครับขวาแล้วเจอฮุกครับชัดชัยเจอฮุกขวานี่ครับล่างสลับบนครับซ้ายยาวซ้ายยาวนิ้วเซียนครับดูนิ้วเซียนบนล็อก2ครับก็สถานการณ์พลิกกลับแล้วครับยกที่4เมธีเจดีพิทักษ์ครับซ้ายมังกรแข้งมังกรนั่นแหละครับออกแข้งซ้ายได้จะแจ้งรุนแรงครับล่างสลับบนล่างสลับบนได้เปรียบครับแฟนบอลล็อกไปเชียงเกงสีแดงมากกว่าสีน้ำเงินแล้วเรียกว่าพลิกกลับครับชมกันต่อยกที่4ซ้ายยังคงทำงานอยู่ครับปั๊บปั๊บนะครับยกบังเอาไว้ได้ครับตามมาสอออกแข้งขวานี่ชัดชัยจะบังครับบังแล้วคืนอย่างนี้ครับแม่โดนเยอะเหมือนกันครับมีต้นยก4ยังโดนอยู่ซ้ายโดนอีกแล้วคืนแข้งซ้ายสวยมากครับดอกนี้ออกแข้งซ้ายดีครับชัดชัยเพราะว่ามีหมัดรบกวนนี่นะครับยิงหมัดดีครับมีหมัดรบกวนด้วยอึดอัดเหมือนกันครับชัดชัยไผ่สีทองเพราะว่าเมธีนั้นไม่ใช่มีแข้งซ้ายอย่างเดียวนะคุณพ่อแหมเชียร์ลุ้นอยู่ที่มุมแดงครับดาบมั่นมีหมัดรบกวนนี่ครับชัดชัยก็ภวคะวงกับหมัดของเมธีเจดีพิทักษ์ครับซ้ายตรงไม่ว่าครับมีฮุกขวามาอีกต่างหากนี่ครับอ้าวเสียหลักครับเตะสูงเกินไปอ้าวนายแยมแม่นายแยมเข่าอ่อนอะไรล่วงออกมาจากกระเป๋าครับแม่นายแยมก็เข่าอ่อนเป็นเหมือนกันนะครับโดนหมัดซ้ายแลกกันตรงนี้ก็แหมคู่นี้สูสีครับเดินเบียดเข้าไปแล้วเบียดเข้าไปเตะล่างยิงหมัดไม่ได้ครับวันนี้แม่มาเกลี้ยจริงๆครับกางเกงสีแดงแข้งมังกรนั่นดูครับมีหมัดนี่ครับรบกวนครับภวคะวนแล้วครับชัดชัยไผ่สีทองเข้ามาก็เจอหมัดต่อยเรียกว่าต่อยให้ลำคาญนะครับให้สมาธิเสียครับดูครับเจอแข้งซ้ายเต็มๆเลยครับเม็ดนี้แล้วเอาคืนไม่ได้ด้วยครับโดนชัดเจนแล้วครับจะแจ้งติดครับติดหมดครับเตะขวาติดมังต่อยหมัดก็โดนข้อศอกลำบากซะแล้วครับมา2ดูครับไฟสุมอก
ของกางเกงสีแดงมานานครับตั้งแต่เดือนพฤษภาชูกำปั้นเข้ามุมเลยครับมั่นใจแล้วครับมาถึงยก4แข้งซ้ายนี่ออกได้สวยมากครับมา2ตรงนี้เสียหลักครับไม่โดนอะไรแต่ว่าน้าแยมนี่ครับแหมเสียรูปครับนักมวยเสียหลักน้าแยมเสียรูปครับอะไรหล่นไม่ทราบสงสัยของดีนี่ครับโชว์โหคุณพ่อไม่เครียดแล้วครับมั่นใจแล้วครับดับมั่นตุ้ย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 หน้าตาไม่ค่อยสะเบยครับอารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยแล้วครับครูตุ้ยเพราะว่ายก4ลูกศิษย์ไปเจอแข้งซ้ายเยอะครับยกสุดท้ายแม่ไปไกลเลยครับคราวนี้บนล็อกเมื่อคืนนี้ครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับเชียงเกงสีแดงมากมายแล้วครับเรียกว่าค้อนสนามแม่เจรัตจุดฟ้าบุหรี่มาแล้วครับนะครับใส่เสื้อยืดลายทั้งพานั่นแหละครับมาแม่ยานางของคนนี้ครับซ้ายมังกรคว้าบุหรี่มาแล้วครับก็เครียดจัดเลยครับแหมลุ้นมวยนี่โดนเขี่ยล่างเสียศูนย์เลยครับเขี่ยทำลายจังหวะเตะขาหน้านี่แหละครับเตะจะไปที่พับในโดนเตะแล้วจะแกว่งจะเสียศูนย์ครับแหมโอ้โหบวกต่อแหมรับเยอะครับดูครับเนี่ยเตะพับในครับเป็นรอยแดงเลยครับขาซ้ายขาหน้าของมาสองชัดชัยไผ่สีทองนั้นโดนเตะย่ำเรื่อยๆเตะแล้วเสียหลักครับแกว่งไปหมดลำบากซะแล้วครับไม่โดนโดนแข้งซ้ายดิครับล่างไม่โดนโดนวนครับแม่ล่างบนสลับกันอย่างนี้ลำบากครับแล้วมีหมัดด้วยครับมีศอกรบกวนมีหมัดคอยยัดสาดแข้งซ้ายโอ้โหนี่ครับซ้ายมังกรแข้งมังกรจริงๆครับวันนี้มาเปรี้ยจริงๆครับอย่างว่าครับขึ้นเวทีมาด้วยความแค้นครับเพราะว่าไปโดนเตะก้านคอน็อกเมื่อวันที่27เดือนพฤษภาคมวันนี้มาก็ต้องเปรี้ยมาครับแก้เกมพูนเชิงมาดีครับเดี๋ยวนี้ต้องขอชมครับชมทางด้านสตาร์โค้ชเทรนเนอร์ของเมธีเจดีพิทักษ์แต่ว่าจัดไทยไปที่ทองนี่ก็สู้เต็มที่แล้วครับวันนี้แต่ว่าจังหวะไม่เปิดเท่านั้นแหละครับวันนี้จังหวะเป็นของเมธีเจดีพิทักษ์ครับจังหวะดีกว่าก็ชนะครับเอกฉันท์ครับทั้ง3เสียงก็ป้องกันตำแหน่งแล้วก็ถอนแขนสำเร็จครับเป็นการรักษาเข็มขัดเอาไว้ครั้งแรกครับ